ต่อไปนี้เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนานั้นเราปฏิบัติมาเป็นประจำเพราะเป็นงานที่เราทั้งหลายจะต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อจะได้รักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจของเราเมื่อเรารักษาดีแล้วย่อมมีประโยชน์นำความสุขมาให้ถ้าเราไม่รักษาเราปล่อยเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเป็นผู้ประมาทในชีวิตของเราเป็นผู้ประมาทในวัยของเราเป็นผู้ประมาทในความไม่มีโรคไม่มีภัยลักษณะของความประมาทเป็นความที่ทำให้เราเริ่มปล่อยตัวของเราเราขาดไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยสติไปด้วยความรู้ตัวไปด้วยปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเพราะฉะนั้นความประมาทที่พระพุทธเจ้าจัดไว้เป็นความไม่ดีส่วนหนึ่งเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมหาความเจริญไม่ได้ในธรรมในของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่พร้อมไปด้วยคุณธรรมคือความไม่ประมาทเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเป็นผู้รู้ตัวอยู่เสมอเป็นผู้สอดส่องดูกายดูใจของเราอยู่เสมอเราดูเพราะเหตุใดเราดูเพื่อให้รู้เพื่อจะได้เลือกว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำเมื่อเราทำแล้วการทำใดๆสติที่มีอยู่ก็หมดไปทำให้เกิดความประมาทเลินเล่อปัญญาเคยมีอยู่มันก็เศร้าหมองไปไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นการกระทำนั้นพระพุทธเจ้าให้เราสอดส่องเพ่งรู้ว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมเป็นทางแห่งความไม่เจริญเป็นทางแห่งความล้าหลังเป็นปัจจัยให้เราได้ทุกข์ตามมาตามระดับเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีความรู้ตัวอยู่เสมอตามความเป็นจริงรู้อาศัยธรรมเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องรับรองไม่ใช่รับรองตามความชอบใจเพราะใจของเรานั้นยังไม่มีคุณธรรมเพียงพอที่จะเป็นบรรทัดฐานในการความรู้ความเห็นได้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะเป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งเป็นแนวทางของการกระทำเพื่อยึดหนักธรรมวินัยจึงเป็นการปลอดภัยพ้นจากภัยต่างๆถ้าไม่มีธรรมะไม่มีวินัยคือมารยาทแล้วก็ยากที่จะ ดำเนินจิตใจของเราให้ละเอียดสงบลงสู่ความสุขได้เพราะพื้นฐานจิตใจที่จะละเอียดลงได้นั้นต้องมีวินัยต้องมีมารยาทเรียกว่าอาจารโกจรสัมปันโนถึงพร้อมด้วยมารยาท
ในการดำเนินปฏิบัติฝึกหัดอบรมที่เราทั้งหลาย ได้เที่ยวไปในสถานที่ต่างๆจะอยู่ในวัดก็ตามนอกวัดก็ตามอยู่ในถนนหนทางอยู่ในการไหนๆท่านว่าให้มีสติฝึกมารยาทในสถานที่นั้นๆมีความเห็นโทษเห็นภัยแม้แต่เพียงเล็กน้อยอย่ามองข้ามมาเป็นของเล็กน้อยไม่ให้ผลไม่ให้ทุกข์ถ้าเรามองเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยแล้วก็ไม่สนใจประพฤติล่วงเกินเป็นของเล็กๆน้อยๆก็เชื่อว่าเป็นผู้ไม่เห็นทุกข์ภัยเป็นผู้ประมาทไม่มีสติในข้อนี้หรือทอดทุรละละเลยในธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อความมีมารยาทอันดีงามเรียกอาจาระโคจรสัมปันนาถึงพร้อมด้วยมารยาทในสถานที่เที่ยวไปอนุมัตเตสุปัจเจสุพยดัสสาวีผู้เห็นโทษในภัยแม้ประมาณเล็กๆน้อยๆก็ไม่ล่วงละเมิดไม่มองข้ามเพราะเหตุใดเพราะอาสวะทั้งหลายเมื่อได้โอกาสเช่นนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดที่จะแก้ไขอาสวะเหล่านั้นได้เพราะอาสวะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดมากมันมีจุดอยู่ตรงไหนก็อาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุปัจจัยที่เราไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ตั้งตัวเป็นอวิชชาขึ้นมาอวิชชาในอาสวะทั้งหลายอวิชชาในกามาสวะอวิชชาในภวาสวะอวิชชาในอวิชชาสวะมันเป็นเครื่องดองจิตใจของเราเมื่ออวิชชามีแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นได้ให้สังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีก็เพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีก็เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะมีก็เพราะได้อาศัยนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมีจะต้องอาศัยอายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีก็อาศัยผัสสะเป็นปัจจัยตัณหามีก็เพราะอาศัยเวทนาเป็นปัจจัยอุปทานมีก็เพราะอาศัยตัณหาเป็นปัจจัยภพมีก็ต้องอาศัยอุปทานเป็นปัจจัยเมื่อภพมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดรวบรวมเป็นขันธ์ห้ามีตาที่มีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจรวมกันแล้วเป็นขันธ์ห้าขันห้านี่แหละมันเกิดมาแล้วขันห้านี่แหละแก่ข้ามค่าสุดโสมเปลี่ยนแปลงชำรุดสุดโสมเรียกว่าอนิจจังเมื่อเกิดมาแล้วขันห้านี่แหละวิปริตแปรปรวนให้เจ็บให้ป่วยให้ไข้ได้พยาธิต่างๆก็มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละขันห้าที่เราอาศัยอยู่นี่เมื่อขันธ์ห้าเกิดมาแล้วก็มีแตกสลายในที่สุดเรียกว่าตายเมื่อมีการตายก็มีการพลาดพลาดจากกันมีเศร้าโศกอะไรซึ่งกันและกันมีทุกข์กายมีทุกข์ใจเกิดขึ้นด้วยอาศัยอาการอย่างนี้ในความทุกข์ทั้งหลายมาจากปัจจัยอาการทั้งหลายตั้งแต่เราไม่ได้ศึกษาให้รู้ในสิ่งไม่รู้ในสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ในสันดานเป็นเหตุปัจจัยให้เราไม่รู้จากหนทางของพระอริยะหนทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านพาดำเนินมา
เมื่อเราไม่รู้หนทางแล้วมันก็เป็นปัจจัยได้แสดงมาแล้วเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาอยู่ที่ไหนล่ะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือไม่ได้อยู่ที่คำพูดอวิชชานั่นอยู่ที่ใจความไม่รู้มันอยู่ที่ใจความไม่ฉลาดมันอยู่ที่ใจเพราะใจของเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมเราไม่ได้ฝึกในสิ่งใดเราก็ไม่รู้ในสิ่งนั้นเราไม่ได้ฝึกในธรรมเราจะรู้ในธรรมไม่ได้หรือเรารู้ธรรมเราฝึกแต่อ่านตามหนังสือเราก็รู้แต่ตามหนังสือเราฟังแต่เสียงก็รู้แต่ตามเสียงเราไม่รู้ใจเราต้องฝึกสมาธิฝึกภาวนาส่องไปตรวจตราดูที่ใจเราจึงเห็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นในใจเห็นอวิชชาอยู่ที่ใจเห็นสังขารอยู่ที่ใจเห็นวิญญาณอยู่ที่ใจนามรูปอยู่ที่ใจสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติล้วนแต่มีอยู่ในใจล้วนแต่อยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นเมื่อเราเห็นใจชัดแล้วส่วนเวทนาสัญญาสังขารด้วยรูปร่างกายก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อสิ้นที่ละเอียดแม้แต่ใจเรายังเห็นแล้วกายเราจะไม่เห็นหรือการกระทำดีกระทำชั่วผลของความดีความชั่วเราจะต้องเห็นแน่นอนเมื่อจิตใจของเราได้ฝึกฝนแล้วได้อบรมแล้วแต่เราฝึกฝนไม่เพียงพอนิดหน่อยหน่อยอยากจะรู้มากมากอยากจะเห็นมากมากอยากจะสงบมากๆ มันไม่สมดุลกันมันก็เป็นไปไม่ได้ครับฐานะการละความไม่ดีเล็กๆน้อยๆการชำระความหมดจดเล็กน้อยเราต้องการให้ได้ความบริสุทธิ์มากๆ มันเป็นไปไม่ได้เราต้องการความดีมากๆแต่เราไม่ละความไม่ดีเราอยากได้ความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ชำระอันสิ้นที่มัวหมองที่มีอยู่แล้วและไม่ได้ปกป้องสิ่งที่ให้เกิดมัวหมองที่จะเข้ามาเพิ่มเติมอีกเราจะชำระเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่หมดมันก็ไม่สิ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องทำงานหนักจำเป็นจะต้องแก้ไขถ้าเราไม่ทำทุกข์มันก็กระดังเข้ามามันก็ก่อตัวเกิดขึ้นมาเพราะมันมีอยู่แวดล้อมตัวเรามันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้มันเป็นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันมีอยู่ประจำโลกตั้งแต่เรายังไม่เกิดแม้แต่เราตายไปแล้วมันก็ยังมีอยู่ผู้ที่เกิดมาภายหลังจะต้องประสบพบเห็นเช่นเดียวกันกับเราไม่ใช่แต่เราเท่านั้นเรารู้ได้เมื่ออดีตที่พระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงประชนอยู่ทุกเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกพระองค์ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานแล้วทุกเหล่านี้ก็ไม่ได้หมดไปจากโลกก็ยังอยู่จนถึงพวกเราแม้แต่เราตายไปอีกแล้วก็ยังมีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงทุกคนจะต้องแก้ไขจะต้องปกป้องจะต้องป้องกันรักษาอาสวะเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดก็จะให้มันเกิดขึ้นหรืออาสวะเหล่านั้นที่มีอยู่ในจิตใจแล้วก็พยายามที่สอดส่องมองรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วแก้ไขอย่างให้ประสิทธิ์มีประสิทธิภาพอย่างให้ถูกทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงดำเนินมาแล้วและพระอริยะเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเราจงเดินตามทางอย่าเดินและปลีกออกทางเมื่อภัยอันตรายเกิดขึ้นไม่มีใครรับรองไม่มีใครช่วยเหลือมีแต่เราคนเดียวเราจะต้องรับเคราะห์ภัยเวรกรรมคนเดียวเพราะมีสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตนนั่นเป็นผู้รับผลที่ตนกระทำเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในตัวของเราเองในความเป็นอยู่ของเราเองในการสถานที่เที่ยวไปอาจาระโกจระสัมปันโนในสถานที่เราอยู่ในสถานที่เราไปทุกแห่งในการที่เราจะสัมผัสสัมพันธ์เราจะ
มีกติกาในการฝึกการอบรมจิตใจของเราแค่ไหนเพียงไรเราจะต้องรับผิดชอบเพราะผลการกระทำนั้นเราคนเดียวเป็นผู้ได้รับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งชนพ้นความถูกความผิดจากเราเทวพุทธเทวดาอินทร์พรหมบิดามารดาก็ไม่ได้แบ่งความผิดชอบจากเราเรากระทำเองเรารับเองเราต้องรับผลของกรรมแท้อันนี้เป็นคำสวดที่เตือนสติของเราทุกวันทุกวันในเราทั้งหลายรู้ตัวให้เราทั้งหลายระลึกถึงตัวของเราในธรรมะข้อนี้แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับความที่เรารู้เราเข้าใจในการละในการกระทำในการปกป้องในการแก้ไขอันเป็นกิเลสภายในดองในสันดานของเราเพราะสิ่งที่ดองอยู่ในสันดานนี่แหละมันทำพิษทำภัยนำทุกข์นำโทษมาสู่เราและสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับโทษมาแล้วก็ไม่ใช่อื่นไกลก็สิ่งเหล่านี้แหละแต่ที่เราทั้งหลายได้รับอยู่ในบัดนี้ก็เพราะอาสวะเหล่านี้แหละที่เราจะได้รับทุกข์โทษหรือได้ความสุขข้างหน้าก็เราอาสวะเหล่านี้แหละเมื่ออาสวะเหล่านี้ยังมีอยู่มันก็ต้องมีภพมีชาติต้องมีแก่มีเจ็บมีตายอยู่ร่ำไปเมื่ออาสวะเหล่านี้เบาบางไปเราก็ได้ประณีตในภพในสถานที่เราอยู่แล้วแต่ตามลำดับจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เมื่ออาสวะสิ้นไปแล้วก็เราก็ย่อมสิ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราควรพยายามระมัดระวังเราควรรับผิดชอบในการกระทำและผลการกระทำของเราเองเราพึงทราบชัดความจริงในข้อนี้ให้มีสติเตือนเราอยู่เสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนโดนเดินนั่งนอนไม่ว่าที่รับที่แจ้งไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็ทำเช่นนั้นเรียกว่าเป็นผู้เปิดเผยชำระสะสางจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วนำธรรมะเหล่านี้ไปกำหนดสอดส่องตรวจตรองพินิจพิจารณาดูจิตใจของเราแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตามทางให้ถูกต้องโดยทางที่ดีที่ชอบประกอบไปด้วยสติปัญญาที่เราทั้งหลายจะยึดยกมาใช้ปฏิบัติในตัวของเราโดยความไม่ประมาทเราจะก็ได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน